สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาม.ปลายนะครับผมซึ่งนะฮะเราก็อยู่ในสาระที่2นะฮะหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะฮะกับอาจารย์เสกสรรสุขเสนานะครับผมในคลิปนี้นะฮะก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะก็จะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมไปทำความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐครับแล้วก็เป็นเรื่องความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับและเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้ครับเป็นเรื่องของความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็มีจุดประสงค์นะครับให้พวกเราเนี่ยนะฮะได้วิเคราะห์ความสำคัญนะฮะและความจำเป็นที่ต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับผมเอาล่ะนะครับก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับเคยได้ยิน3คำนี้ไหมครับเป็นคำอะไรบ้างนะครับคำแรกของเรานะฮะคำว่าประเทศครับคำต่อมาครับชาติและคำสุดท้ายครับรัฐนะฮะแน่นอนนะฮะว่าเคยได้ยินกันแน่นอนนะฮะแล้วแต่ละคำนี้หมายความว่ายังไงนะฮะลองคิดไว้ในใจนะฮะว่าแต่ละคำเนี่ยนะฮะประเทศชาติรัฐเนี่ยนะครับมีความหมายที่เน้นไปทางเรื่องใดบ้างนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลา5วินะฮะคิดไว้ในใจนะฮะเอาละมาเฉลยนะครับผมโอเคนะครับคำแรกของเรานะฮะก็เป็นเรื่องของประเทศนะฮะชาติแล้วก็รัฐใช่ไหมครับมาดูความหมายนะฮะของคำว่าประเทศนะครับประเทศคืออะไรนะฮะความหมายของประเทศเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงในเรื่องของดินแดนครับที่บ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับผมตอบถูกกันไหมครับเอาละนะครับผมคำต่อมาครับชาตินะครับชาติก็คือนะฮะชุมชนมนุษย์นะฮะที่อยู่ด้วยกันโดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะฮะมีความผูกพันกันนั่นเองนะฮะจนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีวัฒนธรรมเป็นแบบแผนเดียวกันนั่นเองนะฮะนี่ก็คือชาตินะครับและคำสุดท้ายนะครับรัฐนะครับรัฐนะฮะคือชุมชนทางการเมืองครับของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันครับโดยมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองมีอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนและอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลเดียวกันนะครับผมซึ่งนะฮะคำว่ารัฐเนี่ยความหมายก็จะเน้นไปที่อำนาจอธิปไตยนั่นเองนะฮะแล้วอำนาจอธิปไตยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจกันนะครับผมต่อไปนะครับผมเอาละสำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะครับผมแน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปทำการเรียนรู้กันก็คือเรื่องของรัฐสมัยใหม่ครับรัฐสมัยใหม่คืออะไรก็คือรัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะที่เราเห็นนะครับผมในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่4ประการนะฮะได้แก่ดินแดนนะฮะประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนั่นเองนะฮะซึ่งนะฮะถ้านักเรียนเนี่ยนะครับเปิดแผนที่โลกออกมาใช่ไหมครับเป็นแผนที่รัฐกิจเนี่ยนะครับก็จะเห็นรัฐต่างๆหรือเราชอบเรียกติดปากว่าประเทศเนี่ยนะครับนะครับประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีพรมแดนติดต่อการมีอาณาเขตที่แน่นอนนั่นแหละนะครับคือรัฐสมัยใหม่ครับรัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมซึ่งองค์ประกอบของรัฐเนี่ยนะครับผมตามอนุสัญญามอนเตวิเดโอครับว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐนะครับคริสตศักราช1933ครับมาตราที่1ก็ระบุว่านะครับรัฐคือนิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งต้องมีองค์ประกอบถึง4ประการนะฮะมีอะไรบ้างครับองค์ประกอบแรกครับนั่นก็คือดินแดนที่แน่นอนนะฮะคือมีขอบเขตนะครับอาณาบริเวณที่แน่นอนนะครับจะมีเนื้อที่เล็กหรือใหญ่นะคะขนาดไหนก็ได้แต่คุณต้องมีดินแดนที่แน่นอนบอกได้ว่าสิ้นสุดตรงไหนนั่นเองนะฮะจะกว้างใหญ่เหมือนรัสเซียนะฮะจะเล็กนิดเดียวเหมือนวาติกันแต่คุณต้องมีนะฮะดินแดนนะครับที่แน่นอนนั่นเองนะครับผมองค์ประกอบต่อมาครับประชากรนะฮะคือต้องมีประชากรที่เป็นมนุษย์ครับอาศัยอยู่ในดินแดนที่แน่นอนตรงนั้นนะฮะจำนวนกี่คนก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องมีสภาพเป็นสังคมนะฮะในดินแดนที่แน่นอนตรงนั้นนะฮะจะมากมายเหมือนจีนนะครับเป็นพันล้านคนหรือว่า70กว่าล้านคนอย่างไทยก็ได้นะฮะต่อมาครับองค์ประกอบต่อมาคือรัฐบาลนะครับ
คือต้องมีรัฐบาลนะฮะทำหน้าที่บริหารแล้วก็จัดการดินแดนที่แน่นอนในพื้นที่นั้นๆได้นะฮะซึ่งรัฐบาลแต่ละรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีที่มาแตกต่างกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองนะฮะที่จะบอกว่ารัฐบาลจะมีความชอบธรรมทางการเมืองนะฮะถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองนั่นเองนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายนะครับผมที่สำคัญมากที่บ่งบอกความเป็นรัฐใช่ไหมครับนั่นก็คืออำนาจอธิปไตยนะครับผมอำนาจอธิปไตยนะครับคืออำนาจในการปกครองตนเองนะครับไม่ขึ้นกับรัฐอื่นนะฮะและอำนาจอธิปไตยนี้ก็รวมไปถึงอำนาจนะฮะที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอื่นๆอย่างเสรีด้วยนะครับไม่มีรัฐใดมาบอกเราว่าต้องสัมพันธไมตรีต้องเซ็นสัญญากับรัฐนี้เท่านั้นนะฮะเรามีอิสระนะฮะนี่ก็คือเรามีอำนาจอธิปไตยคือเรามีเอกราชที่เรารู้จักกันนั่นเองครับและนี่คือองค์ประกอบของรัฐทั้ง4นะครับผมเอาล่ะมีคำถามชวนคิดนะครับผมจากที่เรานะฮะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของรัฐไปแล้วนะฮะที่อยากถามครับว่าองค์ประกอบของรัฐข้อใดมีมากกว่า1ไม่ได้นะฮะมีมากกว่า1ไม่ได้คือต้องมี2 3 4ได้นะครับแต่มีมากกว่า1ไม่ได้นะฮะอันแรกครับดินแดนนะฮะขอไข่ครับประชากรนะฮะขอควายครับรัฐบาลและงองูครับอำนาจอธิปไตยนะฮะให้เวลาคิดกี่วิดีฮะสัก5วินะครับผมเหมือนเดิมนะฮะมีมากกว่า1ไม่ได้นะฮะและแน่นอนนะฮะเรามาเฉลยก่อนนะฮะที่มีมากกว่า1ได้ครับดินแดนนะฮะมีมากกว่า1ได้จะมีเกาะแก่งดินแดนติ่งตรงไหนก็ช่างนะฮะมีมากกว่า1ได้นะครับผมซึ่งถ้าใครตอบกอไก่ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาเหลือ3ข้อครับขอไข่ขอควายงองูครับประชากรก็มีมากกว่า1ได้แน่นอนนะครับผมโอ้โหเยอะแยะเป็นล้านเลยนะครับผมเอาละเหลือรัฐบาลกับอำนาจอธิปไตยแล้วนะครับผมและขอเฉลยก่อนเลยแล้วกันนะฮะข้อที่ถูกต้องนะฮะนั่นก็คือข้ององูนั่นเองนะครับอำนาจอธิปไตยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจอธิปไตยอ่ะต้องมีหนึ่งเดียวครับคนที่อ้างอำนาจอธิปไตยอ้างอำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐอ่ะต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะถ้ามีคนอ้างมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันจะวุ่นวายเกิดสงครามการเมืองแย่งชิงอำนาจกันนะฮะคือคนที่ถืออำนาจอธิปไตยอ่ะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในรัฐนั้นๆนะฮะส่วนรัฐบาลมีมากกว่าหนึ่งได้นะฮะกรณีที่นะครับรูปแบบรัฐของเขาเนี่ยนะครับเป็นรัฐรวมนะฮะเขาก็จะมีรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาล2ระดับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในสไลด์ต่อไปนะครับผมเนี่ยครับรูปแบบของรัฐนะฮะซึ่งรูปแบบของรัฐเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกนะฮะก็คือรัฐเดี่ยวนะฮะรัฐเดี่ยวเนี่ยนะครับก็จะมีรัฐบาลกลางเพียงรัฐบาลเดียวนะฮะซึ่งรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะดูแลทั้งส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะฮะคุมทั้งหมดทุกเรื่องเลยนะครับภายในรัฐนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับรัฐเดี่ยวนะครับประเทศที่มีรูปแบบเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะเราจะเห็นประเทศไทยเราไหมครับผมมีรูปแบบเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะแล้วก็ทั่วโลกส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับมีรูปแบบเป็นรัฐเดี่ยวที่มีรัฐบาลกลางเพียงรัฐบาลเดียวนะครับผมนอกจากไทยแล้วจะมีที่ไหนบ้างครับจีนนะครับผมเพื่อนบ้านของเราเยอะแยะมากมายนะคะอินโดนีเซียกัมพูชาลาวนะครับผมญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้พวกนี้นะครับก็พิจารณาตามแผนที่เลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐเดี่ยวไปแล้วนะฮะทีนี้ก็มีคำถามนะฮะว่าราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะสังเกตได้จากข้อใดครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมว่าไทยเราเป็นรัฐเดี่ยวแล้วดูได้จากอะไรนะครับผมกอไก่ครับมีการปกครองส่วนท้องถิ่นขอไข่ครับมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอควายครับมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและงองูครับอำนาจในการบริหารปกครองทั้งประเทศอยู่ที่รัฐบาลกลางครับผมให้เวลา5วินาทีในการคิดอีกนะครับผมว่าดูได้จากยังไงนะฮะก็อย่างที่ครูพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าก็ดูได้จากจำนวนของรัฐบาลนั่นเองนะฮะมีรัฐบาลเดี่ยวนะฮะเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะข้อนี้ก็คือตอบงองูนะครับผมอำนาจในการบริหารการปกครองเนี่ยนะฮะทั้งประเทศอยู่ที่รัฐบาลกลางนะครับผมเพียงรัฐบาลเดี่ยวนะฮะถ้าราชอาณาจักรไทยของเรานะฮะรัฐบาลกลางก็อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะรูปแบบรัฐต่อมาครับ
รัฐรวมนะฮะรัฐรวมก็จะมีรัฐบาลอยู่2ระดับนะฮะนั่นก็คือรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นนะฮะซึ่งรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นอิสระต่อกันนะฮะรัฐบาลแต่ละระดับก็จะแบ่งกันนะฮะดูแลแต่ละเรื่องนะครับอย่างเช่นรัฐบาลกลางนะครับผมเขาจะดูแลแค่3เรื่องเท่านั้นนะฮะทั่วรัฐเลยนั่นก็คือด้านการทหารความมั่นคงต่างๆนะครับผมด้านการคลังพวกเก็บภาษีรายได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับด้านการต่างประเทศการเจริญสัมพันธไมตรีการลงนามสนธิสัญญาต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางนะฮะในรัฐรวมนะฮะต่อมาครับรัฐบาลท้องถิ่นนะฮะก็จะเป็นหน้าที่ที่เหลือนะครับจากรัฐบาลกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสาธารณูปโภคต่างๆกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐนะครับที่มีรัฐบาลท้องถิ่นดูแลนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมประเทศที่มีรูปแบบเป็นรัฐรวมนะครับผมจะเห็นแผนที่นะฮะก็ยกตัวอย่างนะฮะเช่นนะฮะสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกบราซิลอาร์เจนตินาอินเดียปากีสถานออสเตรเลียแล้วก็ที่ใหญ่สุดนะฮะที่เราเห็นนะฮะก็คือรัสเซียนะครับเราสังเกตไหมครับว่านะครับประเทศที่มีรูปแบบรัฐเนี่ยนะครับเป็นรัฐรวมเนี่ยเนื้อที่ของเขาเป็นไงครับกว้างใหญ่มากๆเลยนะครับผมเขาดูแลไม่ไหวนะครับก็ต้องมีแบบว่ารัฐบาล2ระดับช่วยกันดูแลก็คือรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นนั่นเองนะฮะแต่นะครับไม่ใช่เฉพาะกว้างใหญ่เสมอไปนะฮะเราจะสังเกตว่ามีประเทศเล็กๆด้วยนะฮะที่มีรูปแบบรัฐเป็นรัฐรวมนะฮะเพราะอะไรนะทำไมเล็กๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอะไรพวกนี้นะฮะทำไมต้องมีรูปแบบรัฐเป็นรัฐรวมด้วยทำไมไม่เป็นรัฐเดี่ยวเล็กๆเองนะฮะนั่นเพราะว่าความแตกต่างหลากหลายนะฮะทางวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะภายในดินแดนเล็กๆของเขาเนี่ยมีประชากรที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบ่งกันปกครองนะฮะภายใต้รัฐเดียวกันนะครับผมทีนี้มาตอบคำถามบ้างนะครับผมเอาล่ะได้เข้าใจรัฐรวมไปแล้วนะฮะทีนี้นะฮะอยากจะถามว่าข้อใดนะครับเป็นข้อดีของรัฐรวมนะฮะอันนี้มีช้อยแค่2ข้อนะฮะกอไก่นะฮะรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่บริหารงานโดยตรงขอไข่นะฮะช่วยไม่ให้มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐใดรัฐหนึ่งมากเกินไปนะฮะข้อดีของรัฐรวมนะฮะอย่างที่เรารู้นะครับมีรัฐบาล2ระดับนะครับผมแน่นอนครับข้อดีของเขาก็คือขอไข่นั่นเองนะฮะช่วยไม่ให้มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐใดรัฐหนึ่งมากเกินไปนั่นเองนะครับผมสำหรับนะฮะหน้าที่ของรัฐนะครับโดยทั่วไปเลยนะฮะหน้าที่ของรัฐก็จะมี5ด้านนะฮะดังที่ปรากฏนี้นะครับผมด้านแรกครับเรามาดูด้านเศรษฐกิจครับรัฐต้องทำอะไรครับด้านเศรษฐกิจนะฮะรัฐก็ต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับไม่ให้เกิดเงินฝืดเงินเฟ้อปัญหาเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะฮะคือต้องมีเสถียรภาพนะฮะแล้วก็วางกฎเกณฑ์กฎระเบียบทางเศรษฐกิจการแข่งขันที่เป็นธรรมนะฮะแฟร์นะครับกับทุกฝ่ายนะครับผมแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับผมให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมต่อมาครับด้านสังคมนะครับผมรัฐทำอะไรบ้างครับเช่นการกระจายการพัฒนานะครับให้ทั่วครอบคลุมทั้งภูมิภาคนะฮะในรัฐนั้นนะฮะการสร้างสันติสุขระหว่างประชากรนะฮะให้มีความเข้าใจอันดีนะฮะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะแล้วก็การบริการด้านสังคมครับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับผมการรักษาพยาบาลพวกนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับผมด้านต่อมาครับเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะเช่นอะไรบ้างครับก็ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมนะฮะของประชาชนในการปกครองนั่นเองนะฮะแล้วก็สร้างระบบการตรวจสอบและการบริหารที่ดีนะครับให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับผมในการบริหารงานของรัฐว่ามีความโปร่งใสนะนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับเป็นด้านของความมั่นคงนะครับเช่นการรักษาผลประโยชน์แห่งชาตินะครับการป้องกันประเทศนะฮะแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาตินะครับก็เป็นต้นนะครับผมและสุดท้ายครับด้านการศึกษาแน่นอนครับการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะซึ่งรัฐทุกรัฐเนี่ยนะครับก็เน้นมากเลยนะครับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะก็จะเป็นการพัฒนาบุคคลนะฮะในประเทศให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกๆมิตินั่นเองนะฮะและก็คือนี่ก็คือหน้าที่ของรัฐนะครับผม
เอาละก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องต่อไปในหน่วยนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคำถามอีกแล้วนะฮะผมก็จะถามว่านะครับผมอะไรคือหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ลองจะให้เวลานะครับกี่วิดี10วิแล้วกันนะครับผมครูคิดไว้ในใจนะฮะ TikTok 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 ผ่านไปแล้ว5นะฮะอะไรคือหัวใจสำคัญนะครับผมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับและแน่นอนครับหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะนั่นก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั่นเองนะครับคือจะรู้ได้ยังไงว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันประสบความสำเร็จนะฮะก็ต้องมาดูว่าประชาชนน่ะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะฮะถ้ารัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมทางการเมืองมากนะฮะความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จะมากขึ้นตามลำดับนั่นเองนะฮะแล้วอะไรคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฮะของประชาชนนะฮะยกตัวอย่างเบสิกเลยครับเช่นเราติดตามข่าวสารทางการเมืองนะฮะนี่คือการมีส่วนร่วมของเราแล้วนะนะฮะแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองต้องแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก้าวหน้าที่สุดเลยนะฮะที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือการออกไปใช้สิทธินะฮะเช่นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการลงประชามติพวกนี้นะฮะก็จะถือว่านะครับเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับผมสำหรับนะฮะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับผมคำนิยามนะฮะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะฮะถ้าเรากล่าวถึงในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะนั่นก็คือนะครับมาจากประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะฮะก็ได้ให้คำนิยามนะฮะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะฮะในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะได้รับการยอมรับและนำไปอ้างอิงกันมากนะฮะเอ๊ะว่าอะไรนะครับการปกครองนะฮะในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครับนี่ก็คือจากอับราฮัมลินคอนนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นคำนิยามของระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับผมสำหรับนะครับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็จะมีเสาหลักสำคัญนะฮะอยู่6เสานั่นเองนะครับผมเอ๊ะมีหลักการอะไรบ้างนะครับหลักการที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือหลักการแรกเนี่ยซึ่งบ่งบอกว่านี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับก็คือประชาชนเป็นใหญ่นั่นเองนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจะรู้ได้ไงว่าประชาชนนะครับเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็คือนะครับก็ดูการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมหลักการต่อมาครับการเลือกตั้งอันนี้ก็สื่อให้เห็นว่านะครับเรามีส่วนร่วมทางการเมืองนะนะฮะต้องมีการเลือกตั้งนะครับเกิดขึ้นเพราะจะได้รู้ว่าประชาชนคิดอย่างไรใช่ไหมครับนั่นก็คือก็ต้องใช้กระบวนการเลือกตั้งนั่นเองนะครับผมและต่อมาครับเสรีภาพของประชาชนครับเป็นเสรีภาพนะฮะที่จะทำอะไรก็ได้นะครับภายใต้กรอบของกฎหมายโดยไม่เป็นละเมิดผู้อื่นนั่นเองนะครับเป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับผมหลักการต่อมานะฮะความเสมอภาคนะครับความเสมอภาคนี้ในระบอบประชาธิปไตยนะฮะระบอบประชาธิปไตยจะเน้นความเสมอภาคในเรื่องของนะครับผมการเมืองแล้วก็กฎหมายนะครับคือต้องไม่เลือกปฏิบัตินะฮะแล้วคุณมีความเสมอภาคทางด้านการเมืองคุณมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันนั่นเองนะฮะหรือที่เรารู้จักกันก็คือ one man one vote นั่นเองนะครับผมสำหรับความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปากท้องนี่ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เน้นนะครับหลักการต่อมาครับหลักนิติธรรมนิติธรรมคืออะไรครับก็คือหลักการที่ปกครองด้วยกฎหมายนะครับไม่ปกครองตามอำเภอใจจะคิดกฎหมายยังไงมาก็ได้นะครับแต่นิติธรรมเนี่ยก็คือคุณมีหลักปกครองด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับผมและหลักการสุดท้ายครับคือหลักการที่เราเรียกกันว่าการยอมรับเสียงส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยใช่ไหมฮะนั่นก็คือเคารพเสียงส่วนน้อยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้สังคมประชาธิปไตยมันเดินต่อไปได้นั่นเองนะฮะและนี่คือหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูการปกครองนะฮะในระบอบประชาธิปไตยนะฮะซึ่งระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะ
นะครับด้วยกันนะฮะอันแรกเลยนะครับเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะครับยังไงนะครับประชาธิปไตยทางตรงก็คือนะครับให้ประชาชนทุกคนนะครับร่วมพิจารณาตัดสินปัญหานะครับผมก็คือพลเมืองที่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับก็จะได้ร่วมตัดสินนะครับประเด็นสาธารณะต่างๆนะฮะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะซึ่งลักษณะนี้นะครับก็กำเนิดขึ้นครั้งแรกที่นครรัฐเอเธนนะครับซึ่งนครรัฐเอเธนนะครับผมในยุคนู้นเนี่ยนะครับผมพลเมืองเอเธนครับที่เป็นเพศชายนะฮะแล้วก็อายุ20ปีขึ้นไปนะฮะก็จะสามารถนะครับมีสิทธิ์มีเสียงเข้ามาตัดสินปัญหาต่างๆของบ้านเมืองได้นะฮะซึ่งผิดกับประชาธิปไตยในปัจจุบันใช่มั้ยครับไม่ได้นะครับจำกัดเฉพาะเพศชายเท่านั้นนะฮะแต่รวมไปถึงเพศหญิงทุกๆเพศเลยนะฮะแต่จำกัดเฉพาะแค่อายุนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมนะฮะประชาธิปไตยทางอ้อมก็คือประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นะฮะเนื่องจากคนเยอะแล้วนะฮะจะใช้กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยนะครับมันไม่ไหวละฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงต้องเลือกนะฮะตัวแทนของเราเข้าไปเพื่อไปทำหน้าที่แทนเรานะฮะนั่นก็คือให้ประชาชนนะฮะเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ต่างๆนะฮะแทนนะฮะทั้งออกกฎหมายแล้วก็บริหารงานของรัฐนะฮะในด้านต่างๆนะฮะซึ่งนะฮะระบบการเลือกตั้งนะฮะในแต่ละรัฐก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมในแบบประชาธิปไตยทางอ้อมนี้นะฮะทีนี้นะฮะเรามาดูประชาธิปไตยทางอ้อมครับประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นะฮะเขาก็จะมีแม่แบบนะครับถึง3แบบด้วยกันนะฮะผมแบบแรกเลยนะฮะเรามาดูนะฮะแบบรัฐสภานะฮะตามแบบฉบับของสหราชอาณาจักรนะครับเป็นแบบไหนกันนะครับผมแบบนี้นะฮะจะใช้หลักการที่เรียกว่าเชื่อมโยงอำนาจนะฮะหลักตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลกันเป็นยังไงเชื่อมโยงอำนาจแล้วก็ให้ตรวจสอบถ่วงดุลกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็นะครับแบบรัฐสภาเนี่ยนะครับประมุขของรัฐนะครับจะไม่มีอำนาจในการบริหารนะครับเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นนะฮะจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประเทศไหนรัฐไหนที่มีประวัติศาสตร์นะฮะที่มีกษัตริย์เขาก็จะให้กษัตริย์ขึ้นมาเป็นประมุขใช่ไหมครับผมทีนี้นะฮะประชาชนทำอะไรนะฮะประชาชนก็เลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งตัวแทนของพวกเรานะฮะเข้าไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะก็คือพวกส.ส.ส.ว.นั่นเองนะครับได้ตัวแทนของพวกเราแล้วครับตัวแทนของพวกเราจะไปทำยังไงต่อครับก็จะไปเลือกตั้งฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็จะได้นายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อได้นายกรัฐมนตรีมาครับยังไงต่อนะฮะจะสังเกตนะฮะว่านี่คือการเชื่อมโยงอำนาจนะฮะระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับแล้วเขาจะถ่วงดุลตรวจสอบกันยังไงครับแบบนี้ครับเนี่ยครับฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะหรือรัฐสภาเนี่ยนะฮะก็จะอภิปรายถอดถอนฝ่ายบริหารได้นะครับผมเห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจมั้ยฮะนั่นแหละครับก็จะประมาณนั้นครับเป็นการถ่วงดุลตรวจสอบกันนะครับและฝ่ายบริหารสามารถทําอะไรได้กรณีที่ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้เกิดความวุ่นวายในรัฐสภามากมายนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะตัวนายกเนี่ยสามารถมีอํานาจยุบสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่นั่นเองนะฮะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือโมเดลแรกครับนะฮะแบบรัฐสภานะฮะตามแบบฉบับของสหราชอาณาจักรนะครับระบบต่อมานะฮะคือระบบประธานาธิบดีครับตามแบบสหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหนนะฮะแบบประธานาธิบดีนี่ใช้แบบไหนนะฮะก็คือใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจหลักยับยั้งหลักตรวจสอบและถ่วงดุลกันนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับประชาชนเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็จะเลือกฝ่ายนิติบัญญัติพวกส.ส.ส.ว.มาต่างหากนะฮะแล้วประชาชนนะฮะก็จะเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีอีกต่างหากนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะฮะแต่อันนี้ยึดมาจากสหรัฐอเมริกานะฮะเขาเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะฮะคือเขาจะเลือกคณะผู้เลือกตั้งขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ให้คณะผู้เลือกตั้งเนี่ยไปเลือกประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะได้ประธานาธิบดีมาแล้วซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับผมประธานาธิบดีนะฮะก็จะเป็นประมุขของรัฐแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารคนคนเดียวกันนะครับนี่คือหลักการแบ่งแยกอำนาจนะฮะแล้วยับยั้งนะฮะตรวจสอบถ่วงดุลกันยังไงครับแบบนี้ครับเนี่ยครับ
ประธานาธิบดีสามารถยับยั้งร่างกฎหมายหรือว่าวีโต้ร่างกฎหมายกลับไปนะครับถือว่าเป็นการยับยั้งนะครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับผมแล้วก็ถุงนุนตรวจสอบยังไงนะฮะเนี่ยครับฝ่ายนิติบัญญัติสามารถถอดถอนนะฮะหรือว่าimpeachment นะครับประธานาธิบดีได้นะฮะถ้าประธานาธิบดีเนี่ยทรยศชาติรับสินบนประพฤติชั่วร้ายแรงพวกนี้นะฮะก็สามารถถอดถอนออกจากตำแหน่งได้นะฮะนี่ก็คือตามแบบฉบับของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แบบสุดท้ายครับระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาครับตามแบบฝรั่งเศสนะครับเป็นยังไงนะฮะแบบฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็จะใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจเชื่อมโยงอำนาจหลักการยับยั้งแล้วก็หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลนะฮะพูดง่ายๆครับคือรวมของแบบสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาเข้ามาด้วยกันนะฮะแล้วก็กลายเป็นแบบของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแบบไหนเรามาดูกันนะครับนะครับประชาชนก็เลือกตั้งนะครับฝ่ายนิติบัญญัติสสวมาต่างหากนะฮะแล้วก็เลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นมานะฮะเราจะสังเกตนะฮะนี่คือการแบ่งแยกอำนาจกันนะครับเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะเรามาดูนะฮะนะฮะพอได้ประธานาธิบดีมาแล้วนะฮะประธานาธิบดีก็จะแต่งตั้งนะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อมาช่วยบริหารงานนั่นเองนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีก็จะเป็นประมุขของรัฐแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับแต่มีนายกรัฐมนตรีมาช่วยบริหารนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับฝ่ายนิติบัญญัติสามารถอภิปรายถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนะฮะนี่คือการเชื่อมโยงอำนาจกันนะฮะยับยั้งถ่วงดุลตรวจสอบยังไงเนี่ยครับประธานาธิบดีสามารถยุบสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับเพื่อให้มันเลือกตั้งใหม่เลยนะฮะแล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถถอดถอนประธานาธิบดีได้ด้วยครับกรณีที่ประพฤติชั่วร้ายแรงรับสินบนทรยศชาติอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็สามารถถอดถอนได้เช่นกันนะครับเหมือนของสหรัฐอเมริกานะฮะนี่ก็คือนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะซึ่งเป็นการปกครองนะครับแบบประชาธิปไตยทางอ้อมเนี่ยนะฮะสามแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปนะฮะก่อนเข้าสู่เรื่องต่อไปคุณมีคำถามครับถามว่านะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทยครับอันนี้ให้พวกเราคิดในใจนะฮะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญยังไงต่อสังคมไทยนะครับผมโอเคนะฮะจะตรงกันหรือเปล่านะฮะแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าพระมหากษัตริย์นะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชาติใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ของชาตินะฮะก็เลยกลายมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงความเป็นชาติเนี่ยใช่ไหมครับของไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะฮะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับก็นะครับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือรัฐธรรมนูญปี60ใช่ไหมครับเอ๊ะเก่านะครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไว้ยังไงบ้างนะฮะนี่แน่นอนครับอยู่ในมาตราที่3ครับระบุว่านะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขนะฮะทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วอาจจะดูงงๆนะฮะเรามาดูผังแล้วกันนะครับเป็นยังไงครับเนี่ยฮะรัฐธรรมนูญสูงสุดใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้วก็คือพระมหากษัตริย์นะครับเป็นประมุขแล้วก็ใช้อำนาจนะครับใช้อำนาจอธิปไตยคือเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยเนี่ยนะครับผมผ่านทางไหนบ้างนะฮะผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนั่นเองนะฮะถ้าผ่านทางรัฐสภาเราก็จะเรียกอำนาจนี้ว่าอำนาจอธิปไตยนะฮะถ้าผ่านคณะรัฐมนตรีนะฮะเราก็จะเรียกอำนาจนี้ว่าอำนาจบริหารและถ้าผ่านศาลครับเราก็จะเรียกอำนาจนี้ว่าอำนาจตุลาการนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูนะฮะฐานะของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนะฮะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับผมพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะฮะทรงมีฐานะไหนบ้างนะครับผมฐานะแรกครับแน่นอนครับทรงเป็นประมุขของรัฐนะครับผมต่อมาครับทรงดำรงนะครับในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดไม่ได้เลยนะครับผม
ต่อมาครับทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกนะฮะนั่นก็คือเป็นชาวพุทธแต่ว่าอุปถัมภ์ทุกศาสนานั่นเองนะครับและฐานะสุดท้ายครับทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั่นเองนะครับนี่ก็คือฐานะของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปัจจุบันนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบ้างนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ท่านนะฮะทรงมีพระราชอำนาจส่วนพระองค์อะไรบ้างนะครับผมประการแรกนะครับผมก็ทรงนะฮะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานแล้วก็เรียกคืนนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะตามมาตราที่9นะครับได้นั่นเองนะครับประการที่2นะครับทรงนะฮะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีได้นะครับในมาตราที่10ครับและประการที่3ครับทรงแต่งตั้งและการให้นะครับข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่งได้นะครับตามมาตราที่15ครับและข้อที่4นะครับทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในกรณีที่ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ได้นั่นเองนะครับและประการสุดท้ายนะครับพระราชอำนาจส่วนพระองค์นะครับทรงแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเทียนบาลนะฮะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ได้นั่นเองนะฮะตามมาตราที่20นั่นเองนะฮะนี่ก็คือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนั่นเองครับทีนี้นะครับจากที่พวกเรานะครับได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้นี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไปแล้วนะฮะทีนี้ก็จะมีพนักงานชิ้นงานนะฮะมาแนะนำให้กับพวกเรานะฮะได้ลองทำดูนะฮะก็จะเป็นโครงงานครับโครงงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับให้ทำอะไรครับก็นักเรียนนะฮะลองแบ่งกลุ่มนะฮะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องมาออกแบบนะฮะกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะฮะภายในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของตนนะฮะมา1กิจกรรมว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้นะฮะในรูปแบบของโครงงานนั่นเองนะครับผมเพื่อนะครับเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาตินั่นเองนะครับลองทำดูนะครับเป็นงานที่ท้าทายพวกเรานะครับในหน่วยนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าพวกเราจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะฮะในเรื่องของความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับผมก็สำหรับหน่วยนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมงานนะครับที่แนะนำให้กับพวกเราไปนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะไปลองทำดูนะฮะแล้วก็ไปเผยแพร่ชิ้นงานของเราต่อไปนะฮะเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปนั่นเองครับก็ขอนะฮะจบนะครับหน่วยการเรียนรู้นี้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ